สามพูนสุวิสุทธาสันดานตัดมูลกะเลกมันบ่มีมนมีมองมัวหนึ่งนายทายทันก็แบกบานคือดอกบัวราคีบ่พันผัวสุวาคนทากำจรองค์ใดประกอบด้วยพระกรุณาดังสาครโปรดหมู่ประชากรมาลาโอคากันดานชี้ทางบรรเทาทุกข์และชี้สุขเกษมสารชี้ทางพระนฤพานอันพ้นโศกวิโยคภัยพร้อมเป็นจะพิทจักสุจรัตวิมลใสเห็นเหตุที่ไกลไกลก็เจนจบประจักษ์จริงกำจัดน้ำใจหยาบสันดานบาปแห่งชายหญิงสัตว์โลกได้พึงพิงมาลาบาปบำเพ็ญบุญข้าขอประนอมน้อมศิรเปล่าบังคมคุณสัมพุทธาการุณยะภาพนั้นนิรันดรเจริญพรท่านสาธุชนทั้งหลายรายการธรรมทานจากวัดพุทธปัญญาเมืองพอมนารัฐแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกามาพบกับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมอีกวาระหนึ่งวันนี้วันที่ 27 พฤษภาคมพุทธศักราช2567 เนื่องจากเวลาประเทศไทยกับเวลาในสหรัฐอเมริกาแตกต่างกันประมาณ10กว่าชั่วโมงบางแห่งก็12บางแห่งก็14วันที่ 27 พฤษภาคมพุทธศักราช 2567ตามเวลาท้องถิ่นเมืองไทยก็ผ่านไปแล้วก็มาสว่างที่สหรัฐอเมริกาตอนนี้6 โมง 8 นาที ถ้าบ้านเราก็ประมาณ2 ทุ่ม 8 นาทีในวงการผู้ศึกษาธรรมะก็จะรู้จักท่านอาจารย์พุทธทาสเป็นอย่างดีท่านอาจารย์พุทธทาสนั้นได้จัดงานชนิดหนึ่งที่เรียกกันว่าวันล้ออายุประจำทุกปีในวันที่ 27 พฤษภาคมอันเรียกว่าเป็นวันเกิดของท่านถ้าท่านมีอายุทุกวันนี้ก็จะมีอายุ118 ปีวันที่ 27 118 ปีที่ผ่านมาเป็นวันเกิดของท่านเมื่อมาถึงปี 2509 เมื่อท่านมาอายุ 60 ปีท่านก็ได้คิดงานขึ้นมางานหนึ่ง นั่นก็คือ งานวันล้ออายุเรียกว่าล้ออายุซึ่งการจัดงานล้ออายุนั้นเจตนาที่จะสร้างความแตกต่างจากการจัดงานฉลองอายุสมโพธิอายุโดยทั่วไปท่านที่เรียกว่าล้ออายุวันนี้ก่อนจะเริ่มรายการก็ต้องขอขอบคุณบรรดาสหายธรรมทั้งหลายที่ได้นำเอารูปภาพหลวงพ่อพุทธทาสมาเขียนบทความอย่างสวยงามเขียนบทธรรมบ้างบทความบ้างเป็นข้อความลงบนภาพดูสวยงามอาตมาก็ไม่ต้องทำอะไรเพียงแต่ว่าสำรวจตรวจดูว่ามีใครนำภาพหลวงพ่อพุทธทาสมาลงไว้ก็ขอบิณฑบาตใช้งานด้วยก็แล้วกันเพราะถือว่าเผยแผ่บนเฟซแล้วนำไปใช้งานได้ก็ขอบคุณทุกรายโดยว่าปีนี้อาจารย์พลพัชราธิบายซึ่งท่านได้ทำทั้งรายการออนไลน์และก็มีข้อความต่างๆสำหรับข้อความเกี่ยวกับล้ออายุก็มีผู้ทำมาได้สวย118 ปีชาตการพุทธทาสภิกขุอาตมาก็นำภาพมาแปะตรงนี้ 118 ปีชาตการพุทธทาสภิกขุ 27 พฤษภาคมพุทธศักราช 2567นี่เป็นภาพโบราณมากเป็นภาพขาวดำและที่เป็นกุฏิอันนั้นก็คือกุฏิของท่านที่ท่านทำเองอาจจะมีลูกศิษย์ลูกหาช่วยบ้างแต่ท่านทำเองสมัยที่เริ่มสวนโมกตั้งแต่ท่านเลื่อยไม้เองนำประชาชนมาช่วยกันเลื่อยไม้ในการสร้างวัดคือสร้างมากับมือจริงๆแล้วก็กุฏิสมัยก่อนถ้ากลับไปดูของสวนโมกภูมิเรียงท่านจะสร้างเป็นกุฏิเล็กๆมีความเรียบง่ายสอดคล้องกับพระธรรมวินัยไม่กว้างไม่ใหญ่โตระโหฐานแต่ประการใดเป็นกุฏิเล็กๆประมาณขนาดนี้ที่เราเห็นนี่เองคือเน้นประโยชน์การใช้งานแล้วก็ความเรียบง่ายก็เป็นไปตามความฝันทุกประการ นี่สิ่งหนึ่งที่เป็นเรื่องที่น่าประทับใจก็คือหลวงพ่อพุทธทาสพยายามที่จะเดินตามรอยบาทของพระบรมศาสดาที่เข้าถึงจุดเด่น ของพระพุทธศาสนาคือการดำรงชีวิตแบบเรียบง่ายสถานที่สองแห่งที่สำคัญคืออุโบสถธรรมชาติก็ไม่ได้มีการสร้างอาคารแต่ประการใดอยู่กับธรรมชาตินั่งใต้ต้นไม้มีทรายอ่อนๆก็นำเสื้อไปปูตามสมควรพระก็สามารถทำอุโบสถสังฆกรรมได้ซึ่งถือว่าท่านได้เดินตามรอยบาทของพระบรมศาสดาแบบตรงๆจริงจังท่านสามารถทำได้ได้ทราบว่าค่าทำโบสถ์สมัยนั้นเพียง500 บาทเอาละถึงจะเป็นยุคสมัยที่ระวังเงินมีราคาแต่ก็เป็นความเรียบง่ายใกล้ชิดธรรมชาติหลวงพ่อได้จะรักธรรมชาติมากจนกระทั่งท่านให้ความหมายธรรมะ4 ความหมายธรรมะคือธรรมชาติกฎของธรรมชาติข้อปฏิบัติหน้าที่ที่จะมีต่อธรรมชาติและผลคือความสงบเย็นที่เกิดจากการปฏิบัติถูกต้องสอดคล้องกับธรรมชาตินี่ก็คือท่านให้ความหมายเช่นนี้ในบันทึกนึกได้เองก็แนะนำให้ทุกคนอ่านบันทึกนึกได้เองของท่านซึ่งออกมาช่วงหลังก็คือนำบันทึกต่างๆน่าอ่านมากเป็นการสืบสารประวัติศาสตร์มีข้อความที่น่าประทับใจเช่นท่านมีความรักต้นไม้เหมือนกับลูกดูต้นไม้ทุกต้นเหมือนลูกอันนี้ก็คือจิตวิญญาณของผู้รักธรรมชาติมันลองคิดดูถ้าเรามีลูกเรารักขนาดไหนท่านก็มีจิตวิญญาณการรักต้นไม้ขนาดนั้นไม่เวลาที่ท่านทำบุญล้ออายุแต่ละปีก็พยายามที่จะทำแบบไม่กระทบกระทั่งต่อต้นไม้และเหตุผลที่ไม่ให้มีการจัดงานใหญ่โตงานศพท่านให้ง่ายสุดเนี่ยเก็บศพแล้วเอาไว้เผาเพราะว่ากลัวจะต้องไปทำลายต้นไม้มาเป็นไม้ฟืนต่างๆจำนวนมากแต่ได้บันทึกนึกได้เองนี่ท่านบอกว่าท่านมองต้นไม้ทุกต้นเหมือนกับลูกอันนี้ในบันทึกนั้นน่าประทับใจซึ่งหมายถึงว่าจิตวิญญาณของการรักต้นไม้มีอยู่อย่างสูงส่งทีนี้ในวันล้ออายุก็มีผู้มาทำบทความไว้เหมือนกันล้ออายุอยู่ในโลกที่เต็มไปด้วยคนบ้ามีคนเขียนมาศึกษาธรรมะของพระพุทธเจ้าให้เข้าใจจนกระทั่งล้ออายุหรือล้อความตายเรื่องก็จบสิ้นสุดทันทีเนี่ยหัวใจของการล้ออายุข้อคิดของการล้ออายุนะก็คือไม่ได้เพลิดเพลินลุ่มหลงปรารถนาการมีอายุยืนแต่ประการใดไม่ลุ่มหลงไม่มัวเมาไม่คลั่งไคล้ต่อเรื่องของอายุแต่สามารถที่จะล้อเล่นกับอายุได้ล้อเล่นกับความตายคือไม่กลัวความตายนี่คือความหมายของล้ออายุอีกส่วนหนึ่งในตัวสาระขั้นลึกคือไม่กลัวความตายอยู่กับความตายเป็นเพื่อนล้อเล่นล้อเล่นกับอายุไม่ได้ให้ความหมายมากมายแต่ประการใดนะว่าใจสำคัญแล้วก็ต่อมาเมื่อเป็นการล้อเล่นก็ไม่ต้องมีการเฉลิมฉลองอะไรให้ใหญ่โตในช่วงของอายุพอมาถึงจุดนี้ ท่านก็มองแบบเชื่อมโยงในทุกมิติในมิติเล็กๆแล้วก็เชื่อมโยงไปท่านก็บรรยายทุกปีถึงจุดประสงค์ของการงดอาหารก็คือจุดเด่นของวันเล่าอายุก็คือจะพากันงดอาหารแต่ไม่ได้บังคับใครหรอกเพียงแต่บอกว่าหากใครมีศรัทธาเลื่อมใสจะถวายของขวัญบางทีเราเคารพพระมหาเถรานุเถระเราจะถวายของขวัญอาจจะเป็นสิ่งต่างๆบางคนก็ถึงกับถวายรถยนต์เป็นของขวัญวันเกิดบางคนก็ถวายปัจจัยไว้เยอะๆให้ท่านได้ใช้งานใช้การก็สุดแล้วแต่ในชุมชนนั้นที่จะมีค่านิยมทำเพื่อถวายครูบาอาจารย์บางท่านที่หนักในทางธรรมะก็จัดแสดงธรรมอภิปรายธรรมทีนี้สำหรับหลวงพ่อพุทธทาสนั้นในวันเล่าอายุจุดเด่นที่ทราบก็คือหากใครมีศรัทธาเคารพท่านอย่างมากก็งดอาหารให้1 วันอาตมาก็ถวายท่านมาทุกปีตั้งแต่ปี 2525 หรือ 26 จำได้อาจจะงดอาหารแม้ไม่ได้ไปสวนโมกข์ก็งดอาหารฟังธรรมะของท่านจากแคสเซ็ตเมื่อก่อนส่วนช่วงหลังๆก็เปิดจาก YouTube นั่งฟังนั่งทบทวนในหัวข้อที่เราสนใจเป็นพิเศษเช่นเรื่องอานาปานสติหรือเรื่องคำว่าสมาธิที่ท่านบรรยายไว้ในที่ต่างๆเรื่องสุญญตาเรื่องปฏิจจสมุปบาทเราก็ฟังอย่างเสรี1 วันวันนี้ก็ขออนุญาตญาติโยมชาววัดไว้แล้วว่าของดสัก1 วันแม้ท่านจะจากเราไปหลายปีแต่เรื่องนี้เป็นเรื่องดีๆที่ท่านเทียตมาประทับใจแล้วก็ถวายของขวัญท่านจากไปก็ถือว่าถวายสักการะบูชาเมื่อ2 ปีที่แล้วก็ยังมีป้ายเขียนไว้อันนี้ก็เรียกว่าเป็นอัจฉริยบูชามหาเถระบูชาก็ได้โดยท่านได้อธิบายให้ทราบถึงเหตุผลเอาที่อาตมาจำได้นะไม่ต้องอ้างอิงแบบทบตัวอักษรจำข้อความได้ว่าในการงดอาหารนั้นประการที่1ระลึกถึงพระคุณแม่ในวันที่คุณแม่คลอดโดยเฉพาะการคลอดแบบโบราณที่ใช้หมอตำแยแม่จะต้องใช้พลังสูงสุดหรืออาจจะเรียกว่าได้ลูก1 คนเอาชีวิตเข้าแลกเหมือนเข้าสู่สมรภูมิใช้ชีวิตตนแลกให้ได้ลูกมาทั้งเจ็บทั้งปวดเป็นเวลาหลายชั่วโมงบางคนปวดอยู่ตั้ง3 วันยังไม่คลอดและหลายรายก็ต้องตายไปเพราะการคลอดไม่ประสบความสำเร็จเป็นอุปสรรคเพราะนั้นเวลาคุณแม่เดินเข้าไปสู่ห้องคลอดหรือเข้าไปสู่ขณะคลอดก็เหมือนเดินไปสู่สงครามในแต่ละครั้งว่าจะรอดหรือจะไม่รอดครั้นคลอดเสร็จแล้วหลวงพ่อท่านก็กล่าวว่าด้วยความเจ็บปวดและเหน็ดเหนื่อยในวันนั้นคุณแม่ก็จะทานอะไรไม่ได้เลยคุณแม่ทานอะไรไม่ได้เลยจะนอนสมแล้วก็ยังให้นมลูกอีกอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งที่ระลึก ถึงความเจ็บปวดความเสี่ยงชีวิตของแม่เพื่อมอบชีวิตให้เรานี่น่าประทับใจในข้อความธรรมะของท่านตรงนี้ต่อมาการที่ท่านออกแบบงดอาหารหนึ่งวันก็เพื่อที่จะระลึกถึงพระคุณแม่ที่วันให้กำเนิดเรานั้นไม่รับประทานอะไรก็ระลึกถึงผู้มีพระคุณสูงสุดคือแม่หลวงพ่อจะเน้นความกตัญญูกตเวทีอย่างมากทีเดียวอาตมาเคยไปกราบท่านช่วงทำค่ายคุณธรรมท่านก็บอกเรื่องนี้ต้องคุยกันให้ละเอียดจนลูกๆเนี่ยเข้าใจถึงพระคุณแม่อันนี้ท่านก็ให้นโยบายทุกคนที่ไปกราบท่านเพราะว่าความกตัญญูกตเวทีเป็นพื้นฐานแห่งความสำคัญของโลกทีเดียวอันนี้ก็เป็นส่วนที่หนึ่งส่วนที่สองท่านมองถึงอิทัปปัจจยตากล่าวคือเกิดความเชื่อมประสานกันโดยท่านบอกว่าอาหารที่ใครก็ตามงดหนึ่งมื้อถ้ามองโดยอมรวมก็จะไปตกแก่ใครที่เขาขาดแคลนคือมาวันนี้เรางดหนึ่งวันก็จะทำให้ชะลอการทำลายทรัพยากรธรรมชาติไปหนึ่งวันขณะเดียวกันก็อาจจะเผื่อแผ่ไปยังบุคคลอื่นแต่ก็สุดแล้วแต่ที่ถ้าเกิดทำกันเยอะๆนะสมมุติว่าเป็นมวลชนเมื่อถึงวันเกิดพากันงดอาหารก็จะทำให้จะมีทรัพยากรธรรมชาติเหลือเป็นแน่แท้ในแง่ของอิทัปปัจจยตาคือการอาศัยซึ่งกันและกันถ้ามีการงดอาหารสักหนึ่งมื้อหรือสองมื้อหรือสามมื้อหรือหนึ่งวันสุดแล้วแต่ก็จะมีโอกาสที่จะรักษาทรัพยากรธรรมชาติที่เราเห็นชัดๆเช่นถ้าเรายังใช้ไม้ฟืนก็รักษาไม้ฟืนไว้ถ้าใช้แก๊สก็เรียกว่าเป็นการประหยัดแก๊สไปถ้าใช้ข้าวก็ประหยัดข้าวใช้น้ำมันก็ประหยัดน้ำมันใช้พลังงานอื่นๆก็ประหยัดพลังงาน1 2 3 4ก็นับไปได้ทุกครั้งก็เป็นการประหยัดนี่เรียกว่าท่านมองทั้งในเชิงเศรษฐศาสตร์ละเศรษฐศาสตร์โลกเชื่อมโยงกับข้อปฏิบัติในวันล้ออายุนอกจากนี้ในวันนั้นก็ใช้เวลาถ้าท่านสมัยที่ไม่มรณภาพก็จะแสดงธรรมทั้งวันบรรดาศิษยานุศิษย์ก็จะตั้งตารอว่าปีนี้จะพูดเรื่องอะไรปีนี้ท่านพัชรพลขยันก็ได้นำมาผลงานเก่าๆมากๆและออกมาแสดงนั่นก็คือมีคำเขียนว่าวันล้ออายุ 2529 บรรยายภาคบ่ายในก่อนหลวงพ่อพุทธทาสจะบรรยายธรรมนั้นท่านเตรียมตลอดเตรียมข้อคิดเตรียมแนวคิดหลักเตรียมหลักฐานทางพระไตรปิฎกในระหว่างงานของท่านจึงทรงคุณค่าท่านในเชิงของตำรับตำราเชิงประสบการณ์การปฏิบัติและก็ข้อคิดที่เป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนเพื่อการรักษาโลกซึ่งเดินตามรอยบาทของพระบรมศาสดาอย่างเคร่งครัดนั่นคือรักษาโลกให้สงบเท่าที่จะเป็นไปได้และข้อคิดที่เราได้ยินกันก็คือศีลธรรมของยุวชนคือสันติภาพของโลกศีลธรรมของยุวชนคือสันติภาพของโลกหากเราได้ฟูมฟัก ให้เยาวชนเจริญเติบโตทั้งกายและจิตก็จะเป็นหน่วยที่จะเชื่อมต่อกันไปสู่การสร้างสันติภาพโลกเพราะว่าตั้งอยู่ในศีลธรรมการรบราฆ่าฟันไม่มีในทุกระดับโลกก็จะก้าวสู่สันติภาพอันนี้หนึ่งแง่เชื่อมเยาวชนเข้าสู่โลกเนี่ยธรรมะของท่านนี่เป็นอิทัปปัจจยตาหรือที่ท่านพูดไว้ประโยคหนึ่งอมตะแน่นอนแล้วตอนนี้ศีลธรรมไม่มาโลกาวินาศอีกบรรทัดหนึ่งศีลธรรมระบาดโลกกันธาตุสว่างสวัยเมื่อศีลธรรมไม่มาโลกาวินาศตอนนี้วินาศอยู่ตรงไหนล่ะรูปธรรมชัดเจนยูเครนวินาศกลุ่มฮามาสกับกลุ่มอิสราเอลวินาศพอๆกันเพราะศีลธรรมไม่มาศีลธรรมไม่มาทีนี้ถ้าหากมองดูตัวโลกหลวงพ่อยืนยันถึงความสัมพันธ์ของการมีศาสนาดังลายที่ท่านพิมพ์นะหลวงพ่อเก่งมากตั้งแต่ก่อน 2,500 ท่านมีพิมพ์ดิบมีคนถวายพิมพ์ดิบและท่านใช้ตลอดแล้วก็ทำสวยกว่าคอมพิวเตอร์ซะอีกฝีมือเฉียบขาดนี่บางทีเราทำกับคอมก็ยังไม่ได้สวยแบบท่านทำที่ท่านบรรยายไว้บอกว่าจะบรรยายบ่ายพค29นะปี29เวลา 15.00 น.เนี่ยบันทึกสำคัญทางประวัติศาสตร์ที่ถึงที่ท่านปรารภทบทวนท่านบอกเมื่อเข้าถึงหัวใจศาสนาของตนแล้วอาจจะทำความเข้าใจระหว่างศาสนาได้โดยง่ายเป็นสิ่งจำเป็นที่สุดสำหรับสมัยนี้ที่เจริญแล้วเพื่อเกิดความเข้าใจร่วมกันอันนี้ท่านดังปณิธาน3ที่ท่านปรารภตรงนี้ก็เชื่อมโยงไปสู่ปณิธาน3ประการปณิธานข้อที่1การเข้าใจเข้าถึงหัวใจศาสนาของตน2ทำความเข้าใจระหว่างศาสนา3นำตนออกมาจากวัตถุนิยมเป็นปณิธานตั้งแต่เริ่มสร้างสวนโมกข์และท่านทำได้อย่างสมบูรณ์โดยเฉพาะในช่วงชีวิตของท่านการนำตนออกมาเสียจากวัตถุนิยมทำได้จริงๆฉะนั้นเวลาที่เราไปเยี่ยมอุโบสถที่เป็นวัตถุนี่ก็ไม่มีหรือลานหินโค้งที่เราเดินทางกันไปมีภาพออกมาท่านก็ได้อธิบายเอาไว้พระพุทธเจ้าประสูติกลางดินตรัสรู้กลางดินนิพพานกลางดินหรือว่าบางแห่งท่านก็ได้กล่าวพระพุทธเจ้าประสูติใต้ต้นไม้ตรัสรู้ใต้ต้นไม้ปรินิพพานใต้ต้นไม้ท่านกล่าวไว้ครบถ้วนสมบูรณ์สวนโมกข์ที่ท่านออกแบบจึงเป็นแบบที่ยังมีทั้งดินและต้นไม้ให้คุณค่าให้ได้สัมผัสท่านบอกว่าพระพุทธเจ้าอยู่กับธรรมชาติตรัสรู้แล้วอยู่กับธรรมชาติแสดงธรรมตามธรรมชาติเมื่อเราไปอยู่ใกล้ธรรมชาติก็ทำให้เราใกล้พระพุทธเจ้ายิ่งขึ้นอันนี้ก็คือชัดเจนที่สุดแล้วก็ท่านทำได้ดีที่สุดนี่ก็เป็นเหตุให้เคารพบูชาสูงสุดเพราะว่าท่านได้นำเราเข้าไปสู่ยุคของพระพุทธเจ้าหรือนำไปเฝ้าพระพุทธเจ้าพระองค์จริงแล้วก็ทั้งให้ความหมายในพระพุทธปฏิมาแล้วก็สร้างงานยิ่งใหญ่เช่นพุทธประวัติจากพระโอษฐ์สำหรับบรรดานักปราชญ์ทั้งหลาย ที่มีความรู้ภาษาบาลีดีหรือว่าพุทธประวัติสำหรับคนหนุ่มสาวพุทธประวัติสำหรับเยาวชนอันนั้นก็คือให้เราได้รู้จักพระศาสดาดีที่สุดทีนี้เมื่อเรามาศึกษาให้รู้จักพระศาสดาในหลายแง่หลายมุมดีที่สุดเราก็มีพระศาสดาเป็นที่พึ่งแล้วก็มีเสียงเรียกของพระพุทธเจ้าถามพระพุทธเจ้าก่อนทำก่อนพูดก่อนคิดท่านว่าอย่างนั้นว่าเรื่องนี้พระพุทธเจ้าให้ทำไหมทำเองทำก็อย่าทำทีนี้ถ้าทำความเข้าใจระวังศาสนาของตนมันจะหมดปัญหาเรื่องของการแทรกแซงศาสนาแปลกปลอมที่ปะปนเข้ามาคือแยกได้ว่าตรงนี้เป็นตัวศาสนาตรงนี้เป็นตัวเติมตรงนี้เป็นตัวเพิ่มตัวนี้จริงตัวนี้หลอก ก็รู้ไปได้ขนาดนั้นในขณะที่เกิดวิกฤตการณ์ของคนบรรยายธรรมหรือมาบรรยายธรรมผิดเพี้ยนกันไปเยอะถ้าจับหัวใจของพระพุทธศาสนาได้ของแต่ละศาสนาของแต่ละคนก็จะไม่หวั่นไหวไม่โยกโคลงไม่เดินออกไปทีนี้ท่านบอกว่าถ้าเราทำความเข้าใจศาสนาได้แล้วของตนได้แล้วก็จะไปจับมือกับคนอื่นอีกคือเกิดความเข้าใจศาสนาของตนแล้วก็เปรียบเทียบพร้อมที่จะอยู่ร่วมกับคนอื่นได้ถ้าได้เข้าใจหัวใจศาสนาเราจึงได้พบคนดีมีทุกศาสนาคนดีมีทุกศาสนาคนที่นำศาสนาไปปฏิบัติอย่างถูกต้องจริงจังก็พบในทุกศาสนาข้อความบันทึกของท่านจึงบอกว่าเป็นเรื่องสำคัญอีกข้อความหนึ่งท่านบอกว่าโลกต้องมีหลายศาสนาอย่างจำเป็นที่สุดท่านใช้คำว่าจำเป็นฉะนั้นการที่มีคนตั้งคำถามกันว่าศาสนามีความจำเป็นไหมยังมีความจำเป็นถึงที่สุดทีนี้ทำไมศาสนาต้องต่างกันเพราะมีภูมิหลังต่างกันทางภูมิศาสตร์ต่างกันขนบประเพณีวัฒนธรรมประจำชาติต่างกันประเพณีต่างกันพื้นฐานต่างกันแม้ในครอบครัวเดียวกันก็มีหลายศาสนาก็มีฉะนั้นจึงมีความจำเป็นต้องมีศาสนาดังนั้นต้องมีการทำความเข้าใจสุดเวียงขอใช้คำนี้เนี่ยหลวงพ่อท่านว่าอย่างนั้นแบบเข้าใจแบบสุดเวียงเข้าใจอ่อนๆไม่ได้อันนี้ขอบคุณท่านวัชรพลพัชราธิบายหลวงพ่อบอกต้องเข้าใจกันแบบสุดเวียงสุดอริษสุดเดชสุดเพื่อที่จะได้อยู่ร่วมกันอันนี้ท่านปรารภคลุมได้หมดบางครอบครัวนี่มีหลายศาสนาบางทีมีทั้งพุทธทั้งคริสต์ทั้งอิสลามทั้งไม่มีศาสนาก็มีเนี่ยพุทธคริสต์อิสลามหรือไม่มีศาสนาก็ยังมีสำคัญก็คือว่าต้องอยู่ร่วมกันอย่างสันติด้วยการทำความเข้าใจแบบสุดเวียงเพราะมันมีวัฒนธรรมมีประเพณีมีวิถีชีวิตมีขนบมีสิ่งแวดล้อมจึงต้องมีศาสนาที่ต่างไปวัฒนธรรมประเพณีต่างไปทีนี้การที่อยู่ร่วมกันได้อย่างไรก็อยู่ด้วยการเข้าใจแบบสุดเวียงอยู่กันได้อย่างไรอยู่กันได้เพราะเข้าใจแบบสุดเวียงเนี่ยแล้วก็จะอยู่ได้ เข้าใจสุดเวียงเข้าใจลึกซึ้งเข้าใจกันถึงที่สุดจนไม่คิดจะทำร้ายกันไม่คิดจะทำลายกันอันนี้เป็นผู้นำทางศาสนาที่ยิ่งใหญ่ถ้าร่วมมือกันเป้าหมายก็คือสันติสุขเป้าหมายก็คือสันติสุขหลวงพ่อพุทธทาสจึงมีรูปธรรมมีเพื่อนเป็นศาสนาคริสต์ที่ยิ่งใหญ่เช่นบาทหลวงยอนอุลีอานาซึ่งอยู่ประเทศไทยจนเทศภาษาไทยได้รู้สึกจะเป็นชาวอิตาลีบาทหลวงยอนอุลีอานาสำหรับยอดกัลยาณมิตรอีกท่านหนึ่งของท่านก็คือฮัจญีประยูนฮัจญีประยูนคือท่านไปเมกะมาเรียกว่าฮัจญีประยูนนั้นทั้งครอบครัวลูกๆของท่านที่เป็นนักธุรกิจปัจจุบันยังเรียกหลวงลุงอย่างสนิทอันนี้ก็ถือว่าชั้นลูกหลานของฮัจญีประยูนนั้นฝ่ายอิสลามฝ่ายกัลยาณมิตรอิสลามก็ได้ทำหน้าที่กันอย่างดีถึงแม้จะเป็นศาสนาอิสลามที่เคร่งครัดแต่ลูกของท่านเล่าว่าถึงเวลาปิดเทอมก็จะมาพักที่สวนโมกพ่อแม่ก็คุยกับหลวงลุงลูกๆของท่านเดินไปตามสถานที่ต่างๆก็เรียกว่าได้มาสวนโมกดีใจเพราะฉะนั้นเยาวชนรุ่นนั้นก็เติบโตมาดีทุกคนเติบโตมาดีเป็นคนดีทุกคนที่มานั่งเล่าให้ฟังเพราะว่าเป็นยุวชนที่เคยผ่านสวนโมกกันมาอันนี้ก็ยกตัวอย่างการทำความเข้าใจระหว่างศาสนาตลอดถึงบั้นปลายชีวิตของท่านก็เลยมีอาสมนานาชาติสวนโมกนานาชาติสมัยท่านยังมีชีวิตอยู่อาตมาเคยไปกราบแล้วก็เข้าโครงการที่จะผลิตนักสอนตอนนั้นเราพบทุกศาสนามาจากอินโดมาจากกรุงโรมต่างๆมาปฏิบัติธรรมร่วมกันที่ดอนเขี้ยมมีท่านเมธีเป็นผู้ช่วยที่สำคัญมากก็ไปอยู่ถึง10 วันเราก็สิ่งที่ร่วมกันคือภาวนากลางวันก็เข้าเงียบแต่พอกลางตอนเย็นทำวัดสวดมนต์แล้วก็จะอภิปรายโดยนำเอาหัวใจศาสนามาเชื่อมโยงกันอันนี้ก็หลวงพ่อทำสำเร็จสำหรับฝ่ายสตรีคือหลวงพ่อท่านจะดูหมดแหละในฝ่ายสตรีซึ่งเรียกว่าค้ำจุนพระพุทธศาสนาอย่างมากแต่โอกาสที่จะบวชพระเหมือนผู้ชายเนี่ยไม่มีผู้ชายได้บวช3 เดือนได้มาปฏิบัติจริงจัง3 เดือนหลายคนก็ผ่านการบวช3 เดือนแล้วฝึกฝนอย่างจริงจังท่านก็เลยมีธรรมมาตาคือทำแบบให้สามารถปฏิบัติธรรมได้เต็มที่3 เดือนหรือ4 เดือนทางสวนโมกอำนวยความสะดวกด้านอาหารการกินอย่างสมบูรณ์เหมาะสำหรับที่จะปฏิบัติธรรมอันนี้คือความเมตตาของท่านที่มีทั้งหญิงทั้งชายเพื่อที่จะนำเข้าไปสู่ตัวธรรมสำคัญแล้วก็สิ่งที่ทำได้อย่างโดดเด่นก็คือการนำตนออกมาจากอำนาจของวัตถุนิยมอย่างเช่นตอนนี้เรื่องร่วมสมัยคือเรื่องรถหรูเรื่องของพระที่ใช้รถหรูเป็นเรื่องร่วมสมัยที่อภิปรายกันแต่สำหรับหลวงพ่อพุทธทาสนั้นเรียกว่าไม่ต้องมาอภิปรายกันให้เหนื่อยเพราะว่าท่านมีรถอยู่คันหนึ่งจำได้ก็เป็นปิกอัพเล็กๆเป็นรถอเนกประสงค์จำได้ว่าบรรทุกไม้ฟืนนี่แหละแต่ว่าก็จะเก็บอย่างดีนะเครื่องดีแต่ว่าใช้สารพัด ที่เห็นชัดก็บรรทุกไม้ฟืนบ้างบรรทุกข้าวของภายในสวนโมกวิ่งปูดปัดออกไปซื้อกับข้าวประจำวันและอาตมาก็มีโอกาสในช่วงนั้นท่านอาจารย์มหากลั่นรู้สึกชื่อว่าพระครูชยาพิวัตรซึ่งเป็นอาจารย์สอนบาลีหลวงพ่อพุทธทาสพอดีมรณภาพอาตมาเป็นเนนก็ไปเยี่ยมเยือนบ่อยๆก็ได้มีโอกาสนั่งรถคันนั้นนั่งที่ตะบะข้างหลังเต็มเลยทุกรูปหลวงพ่อนั่งหน้าถ้าใครไปสวนโมกก็คงจำรถคันนั้นได้ขึ้นหลวงพ่อไม่ได้ปฏิเสธอะไรแต่มันเน้นประโยชน์และเน้นประโยชน์แล้วก็ประยุกต์หลวงพ่อพุทธทาสไม่ได้ปฏิเสธวัตถุไปโดยสิ้นเชิงแต่ไม่ถึงกับวัตถุนิยมเช่นการที่เราได้มีโอกาสได้ชมภาพจากอินเดียที่สมบูรณ์ก็คือเนื่องจากท่านเนี่ยมีกล้องถ่ายรูปแล้วก็เดินทางไปถ่ายด้วยความตั้งใจนำมาทำเป็นปูนปั้นนำมาเป็นภาพขาวดำทุกวันนี้ก็เนื่องจากท่านไม่ได้ปฏิเสธแบบเด็ดขาดแต่รับที่จะนำมาใช้ประโยชน์ที่เหมาะอย่างรถยนต์นี่ก็มีแต่ว่าไม่ได้หรูอะไรคือมาใช้รถยนต์ไม่ได้นำมาเพราะรถยนต์มันเป็นนายตรงนี้ท่านก็เป็นต้นแบบการใช้ไฟฟ้าก็มีตั้งแต่เครื่องไฟฟ้ามีเครื่องปั่นไฟเลยล่ะแต่ว่าใช้เป็นเวลาใกล้สี่ทุ่มก็จะปิดป๊อป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 พอสี่ทุ่มก็ปิดชับเลยแล้วก็เช้าก็เปิดประมาณตีสามหรือตีสี่ประมาณนั้นจำไม่ได้ถ้าใครจำได้ก็เขียนข้อมูลได้ด้วยแต่หมายถึงว่าประหยัดพลังงานก็เป็นต้นแบบของการใช้ไฟฟ้าที่แสนประหยัดคือใช้ไม่ใช่ไม่ใช้เพราะท่านต้องใช้อัดเทปอะไรมาตั้งแต่อดีตตั้งแต่เทปม้วนใหญ่มาหาคัดเสร็จก็ต้องใช้ไฟฟ้าก็ใช้โรงมรสพทางวิญญาณก็ใช้ไฟฟ้าหลวงพ่อก็ใช้แต่ใช้อย่างเหมาะสมอันนี้ก็คือน่าศึกษาคือไม่ไปเป็นทาสหรือไม่นิยมว่าโก้หรูเพราะฉะนั้นรอยต่อของการไม่ติดวัตถุนิยมคือไม่นำวัตถุนี่มาสร้างความโก้หรูสร้างหน้าสร้างตาแต่นำมาใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่าเพราะฉะนั้นรถยนต์มีกระดังที่กล่าวมาแล้วอย่างนึกเห็นภาพทุกวันนี้สีเหลืองๆเป็นรถสีเหลืองรถเล็กวิ่งปราดเปรียวเฟี้ยวเลยเห็นกันคุ้นตาใช้สารพัดประโยชน์รถยนต์หลวงพ่อพุทธทาสรถยนต์ส่วนโมกเลยนะท่านไม่มีละรถยนต์ส่วนตัวอันนี้ก็คือท่านเป็นต้นแบบของการออกมาจากอำนาจวัตถุนิยมอย่างเป็นต้นแบบหลวงพ่อนี่มีใช้อย่างที่น้องป่าพงก็คงหน้าก็ไม่ทราบข้อมูลว่ารถวัดมีหรือเปล่าแต่ว่าหลวงพ่อจานั้นไม่รับเป็นหลักฐานท่านบอกว่าเรายังบิณฑบาตขอข้าวขอน้ำปลาของประชาชนมาฉันแล้วนั่งชูคอในรถเบนซ์ผมอายท่านว่าอย่างนั้นแต่หลวงพ่อพุทธทาสไม่ได้พูดไว้ในเรื่องนี้แต่วิถีชีวิตที่ท่านสมถะก็เป็นที่ประจักษ์ของการออกมาจากอำนาจของวัตถุนิยมอันนี้ก็คือและอาตมาเองก็ได้คติเมื่อมาอยู่สหรัฐอเมริการถยนต์เนี่ยมันก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งแต่มาทดลองดูไม่รับทั้งรถส่วนตัวไม่รับทั้งรถวัดอยู่กับชุมชนก็กลายเป็นว่า ญาติโยมที่มีรถนี่แหละช่วยจะไปธุระที่ไหนถ้าสำคัญหรือไกลญาติโยมก็จะมารวมตัวกันแล้วก็นำไปกี่คันก็อาสาถ้าไปไกลก็เช่ารถตามสภาพในข้อปฏิบัติของวัดพุทธปัญญาที่ทดลองไม่มีรถยนต์ทั้งส่วนตัวและในส่วนของวัด20 กว่าปีที่ทำมาการเดินทางไปทำธุระไปร่วมงานสมัชชาไปทำโรตีอะไรก็ทุกคนก็พารถกันไปพระก็ไม่ต้องขับไปเองหรือพระก็ไม่ต้องไปเป็นห่วงใดๆอันนี้ทดลองดูเป็นการทดลองก็ทำได้อยู่แต่ถ้าไปธุระส่วนตัวไม่เบียดเบียนใครก็มีรถบัสขนส่งมวลชนซึ่งแซวเล่นกันว่าเหมือนกับรถส่วนตัวรถขนส่งมวลชนในอเมริกาถ้าเราขึ้นเป็นเวลาบางวันเป็นของเราคนเดียว ทั้งคันเลยเคยนั่งบ่อยแล้วรู้สึกครึ้มๆเหมือนกันโอ้ตอนนี้เราก็เป็นเจ้าของชั่วคราวในราคา$1 เมื่อก่อนนี่6 สลึงของ$1 50 เซนต์ปัจจุบันนี้แก่แล้วก็75 เซนต์75 เซนต์ทอนลำบากก็ถ้าไม่ได้มีเศษเงินก็ใส่ใบละ$เข้าไปแต่ถ้ามีเศษก็75 สตางค์ไปได้ทั่วตอนนี้ไปเรียนหนังสือทางวิทยาลัยก็ออกบัตรฟรีให้อีกไปได้ทั่วเลยอันนี้ก็เล่าว่าเรื่องของการออกมาจากอำนาจของวัตถุนิยมแล้วก็ไม่ได้เอาไว้เพื่อประดับบารมีที่เขาพูดนะคือไม่ต้องมีในด้านนี้เอาบารมี10 ทัศเนี่ยไม่ต้องมีรถยนต์เข้าไปด้วยก็ได้ทั้งนี้ส่วนที่ท่านจะมีเหตุปัจจัยที่จะมีก็มีเถิดก็แล้วแต่ความจำเป็นของแต่ละท่านอย่างอาตมายังพอไปได้ก็จะไปอยู่ก็มีหลายท่านมาเสนอกันถึงเวลาจะต้องมีรถตู้สักคันเพื่อไปธุระไปทำกิจกรรมกันถึงเวลาที่พระจะต้องฝึกฝนดูแลตัวเองต่างๆแต่ก็ขอบอกไว้ว่าไปสักระยะหนึ่งถ้าเธอว่าจนแต้มแล้วก็เอาละต้องปรับไปแต่ตอนนี้ญาติโยมยังมีเมตตาเหลือเฟือชาววัดพุทธปัญญายังดูแลพระสงฆ์ได้อย่างดีแต่เรื่องยานพาหนะก็ขอใช้ของโยมไปก่อนอาตมาก็เลยไม่รู้ว่ารถมันมียี่ห้ออะไรบ้างรุ่นไหนยังไงก็เลยไม่ค่อยเข้าใจอันนี้ถ้าพูดถึงเรื่องร้อนเรื่องรถยนต์ทางหลวงพ่อพุทธทาสท่านก็ใช้ซะอย่างคุ้มเลยจะไปงานจะไปตลาดจะทำอะไรก็มีอยู่คันเดียวไม่ได้แยกประเภทแต่ประการใดการทำงานก่อสร้างหลวงพ่อพุทธทาสเป็นพระที่ไม่ปวดหัวไม่มีการปวดหัวกับงานก่อสร้างส่วนใหญ่พระนี่จะเหนื่อยกับงานก่อสร้างถึงขั้นปวดหัวช่วงอาตมาร่วมกับญาติโยมได้สร้างวัดสร้างอาคารตามที่พอได้ใช้งานนั้นโอ้นั่งสมาธิไม่ค่อยสงบเลยหลายคนถามว่าทำไมไม่ค่อยสร้างอะไรบ้างก็บอกว่า2 ปีแรกสร้างวัดไม่สงบเลยนั่งสมาธิก็เห็นแต่ตะปูลอยมาเห็นแต่ฝาลอยเห็นแต่อุปกรณ์หายใจเข้าหายใจออกมีอุปกรณ์หาค่าอุปกรณ์โอ้ยเรียกว่าความคิดฟุ้งมากหลวงพ่อพุทธทาสเวลาสร้างกุฏิท่านสร้างไปเรื่อยคนไปถามว่าเมื่อไรจะเสร็จ ครับหลวงพ่อก็ตอบว่าเสร็จทุกวันนี่ของพิเศษหลวงพ่อทั้งคมคายแล้วก็ผ่านการปฏิบัติชั้นเยี่ยมเลยเมื่อไรจะเสร็จครับมันก็เสร็จทุกวันนิ่มก็เข้าทางที่ท่านพูดจงทำงานทุกชนิดด้วยจิตว่างยกผลงานในความว่างทุกอย่างสิ้นกินอาหารด้วยความว่างอย่างพระกินตายเสร็จสิ้นแล้วในตัวแต่หัวทีก็คือทำตามหน้าที่เนี่ยแล้วก็คำที่ท่านสอนมากสุดก็คือเรื่องหน้าที่อาตมาก็นำมาการปฏิบัติธรรมคือการทำหน้าที่ให้ถูกต้องอันนี้ไม่ได้เป็นคำที่โค้ดมาจากท่านโดยตรงแต่เป็นการสรุปว่าการทำงานคือการปฏิบัติธรรมและถูกต้องเนี่ยเป็นคำที่ท่านเทศและตอบเขาฉาดเลยว่าจะต้องถูกต้องทำถูกต้องคิดถูกต้องอริยมรรคมีองค์8ก็คือถูกต้อง8ประการถูกต้อง10ประการสัมมัตตสิบก็ไปเลยเพราะฉะนั้นท่านเน้นถึงตัวหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่เพื่อความรอดปฏิบัติหน้าที่เพื่อความรอดนี่ก็คือเข้ามาสู่ตัวที่เรียกว่าทำงานด้วยจิตว่างก็คือการทำหน้าที่เพื่อหน้าที่คือทำให้เสร็จสมมติว่าอิฐหินปูนทรายมันมีแค่นั้นก็เสร็จแค่นั้นแล้วก็การที่หลวงพ่อท่านรักธรรมชาติมีพระธรรมทูตยุคต้นไปอบรมกับท่านก็นอนกันกลางแจ้งเลยท่านก็แจกผ้ายางไปนอนรู้สึกจะไม่มีกรดเลยสักนอนกลางแจ้งอบรมจนเสร็จหลักสูตรหลวงพ่อนี่สุดยอดจริงๆอบรมผู้พิพากษาถ้าเราได้ยินคำว่าผู้พิพากษาจะมาวัดไหนเราก็ตาลุกอ่อนๆเหมือนกันถ้าผู้พิพากษาจะมาฟังธรรมน่าจะต้องจัดการตกแต่งที่อยู่อะไรให้มันสวยแต่โรงเรียนอบรมผู้พิพากษาก็คือใต้ต้นไม้ทางขึ้นโบสถ์ก็มีหินตั้งวางเป็นก้อนเพื่อให้ผู้พิพากษาได้เข้าใกล้พระพุทธเจ้าผ่านธรรมชาติอันนี้ก็คือเรื่องที่เอามาคุยสิ่งละอันพละน้อยแหละในวาระเป็นข้อคิดจากวันล้ออายุก็น่าจะครบถ้วนสมบูรณ์เรื่องของการล้ออายุทั้งในแง่ของการฝึกฝนตนเองในแง่ของการประหยัดทรัพยากรธรรมชาติในเชิงเศรษฐกิจแล้วก็ในแง่ของการดูความหิวดูการฝึกฝนทำให้เข้าใจบุคคลอื่นในเวลาอดอยากว่าเป็นอย่างไรจะได้เพิ่มความเมตตามากยิ่งขึ้นท่านสาธุชนฟังแล้วมีข้อคิดอะไรมาคอมเมนต์ก็คอมเมนต์กันเลยเคยฟังหลวงพ่อพุทธทาสบ้างไหมฟังแล้วมีคำอะไรสักหนึ่งคำที่ติดใจเลยว่างั้นชอบไปเลยอาตมาก็ชอบบทกวีของท่านอาจจะจำไม่100%แต่ชอบมากที่หลวงพ่อพูดว่าจงรู้จักตัวเองคำนี้หมายว่าค้นพบแก้วได้ในตัวท่านหาข้างนอกทำไมให้ป่วยการดอกบัวบานอยู่ในเราอย่าเขลาไปในดอกบัวมีมณีที่เอกอุดสุดที่ใครจะหามาให้ได้การจะตรัสรู้หรือรู้สิ่งใดๆก็เริ่มไปจากการรู้ตัวสู้เองก็ตกลงว่ารู้อะไรก็ไม่รู้จักรู้สึกตัวเองเรามาเจริญอานาปานสติที่หลวงพ่อสอนมากเพื่อการรู้จักตัวเองมาฉลองกันหน่อยธรรมสมโภชถวายหน่อย สัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราโหนตุจงเป็นสุขไปสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอัปปายาปัจจาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนิคาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปาริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ไปทั้งสิ้นเถิดอภิวาทนาสีลิสะนิจจังวุธาปจายโนจัตตารโอธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังพลังมากันหลายท่านเหมือนกันโน่มีใครจะชอบคำหลวงพ่อพุทธทาสสักหนึ่งคำหนึ่งประโยคเขียนคอมเมนต์ใส่มาหนึ่งคำหนึ่งประโยคที่ติดพวกเลยเอาเลยไม่ต้องคิดเช่นจิตว่างก็ได้หน้าที่ก็ได้แล้วแต่นะอานาปานสติซึ่งเป็นงานของหลวงพ่ออิทัปปัจจยตาพวกนี้ที่ท่านค้นคว้ามาเขียนได้ทั้งนั้นคนละหนึ่งข้อความเอาเชิญเขียนได้ลองนั่งคิดดูสิเป็นกิจกรรมโยมนิพาพรยิ่งรุ่งโรจน์โยมจิรารัตน์เกียรติสันติกุลโยมกิติมาบริกส์โยมสายลมเย็นหัวใจแห่งรักโยมโซเฟียสุภาพรโยมนิพาพรยิ่งรุ่งโรจน์โยมกัลยาว่องทิพย์คงคาโยมกัลยาว่องทิพย์คงคาโยมเข็นธนาโยมเป็นศรีภักดีไทยโยมน้อยพรหมประเสริฐโยมประพันธ์นมัสการครับพระอาจารย์วันนี้ร่วมงานล้ออายุที่สวนโมกพร้อมคณะทำงานสวนโมกอันดามันสาธุอนุโมทนาคณะทำงานอิ่มบุญด้วยเห็นแล้วไปถ่ายภาพอยู่กับท่านอาจารย์โพอนุโมทนาด้วยจริงๆและฟังธรรมะด้วยนะโยมลัดดาวันลิมพันธ์โยมสิวิไลส์โยมบัวผันโยมพันนิพาวิริยานนท์กราบนมัสการครับพระอาจารย์ตอนนี้อยู่สวนโมกกับหน้าแอพรุ่งนี้กลับไปสมุยไปทีปะปาวันต่อเนาะบอกป้าแอด้วยอนุโมทนาเป็นปีที่ดีที่สุดป้าก็ได้มีโอกาสมาฉลองวันเกิดกับหลวงพ่อพุทธทาสซะเลย อนุโมทนาชาวสวนโมกเก่าแก่ป้าแอเคยบวชชีที่สวนโมกถึง5 ปีเพื่อฝึกฝนธรรมะแล้วก็สร้างวัดอุโมงค์สืบทอดต่อจากท่านเจ้าชื่นซีโรรสปิยะสหายธรรมของหลวงพ่อพุทธทาสคนสำคัญในสายเหนือเจ้าพ่อพวกเราวัดอุโมงค์เรียกว่าเจ้าพ่อชื่น เคยมาสวนโมกตั้งแต่ยังหนุ่มเล่าว่าเป็นลูกศิษย์นอนอยู่ปลายเท้าหลวงพ่อพุทธทาสในกุฏิหลังเล็กนี่แหละในกุฏิ2 ชั้นที่ถ่ายให้ดูเมื่อกี้กุฏิหลังนี้กุฏิ2 ชั้นหลังนี้สมัยโบราณท่านเจ้าชื่นได้มาศึกษาธรรมได้มาอยู่ด้วยได้ไปบิณฑบาตด้วยได้เริ่มรับประทานแกงเหลืองบอกเผ็ดเผ็ดแต่เนื่องจากมาศึกษาธรรมก็ต้องอดทนท่านเล่าให้ฟังอย่างนั้นคุณประสิทธิชัยครุฑกาศโยมสุพรรณิกาฉายาลักษ์โยมศิวิไลโยมสุพรรณิกาโยมมุนทาตุสังโยมรมระวินจารุกุลศิลป์โยมพยาวเจนพนัสโยมนพรัตน์บุญกอบโยมพลพันธ์เบรดเล่โยมนิพาพรยิ่งรุ่งโรจน์โยมจัญญาศรีรักษาโยมวาริณีแท้ขอโยมคัดเชนศรีพึ่งโยมทัศพิจาแสงสวัสดิ์โยมแม่สมภาพคมสันโยมบัวผันหอลโยมนพรัตน์บุญกอบโยมมนทาตุสังโยมกัลยาว่องทิพย์คงคาโยมจัญญาศรีรักษาโยมนพรัตน์บุญกอบโยมน้อยพรหมประเสริฐร่วมภาวนาขอบคุณทีมงานภาวนาโยมแม่สมภาพคมสันโยมโซเฟียสุภาพรโยมสุพรรณิกาจาจุฑาภาทั้งภาคเฟซบุ๊กแล้วก็ยูทูบโยมสุพรรณิกาโยมทัพพิจาโยมนารีเซไลโยมแม่สมภาพบอกว่าธรรมะคือหน้าที่คือธรรมะis duty is ธรรมะขอบคุณโยมแม่มากเอาที่ติดออกติดใจโยมประพันธ์วงพาณิชย์คนดีสำคัญกว่าทุกสิ่งโยมจิรารัตน์เกียรติสันติคุณคนดีสำคัญที่สุดโยมพรพันธ์เบตเล่ทุกอย่างเป็นเช่นนั้นเองยอดค้นพบแก้วได้ตนอยากเขลาไปจริงยกอุเทนหล่อสกุลมีขวัญสาธุครับไปสวนโมกหรือเปล่าโยมสมฤดีเจมจรัสโยมนิพาพรยิ่งรุ่งโรจน์โยมแม่สมภาพคมสันธรรมะสามารถช่วยอยู่เนื้อกำว่าสุดยอด สุดยอดมากลึกมากมันมีกำดำกำขาวและเนื้อกำสาธุนี่ยอมสมรดีมันเป็นเช่นนั้นเอง it is as it is ใช่ไหมโยมก็เป็นท่านสุดท้ายโยมชอบบอกว่าศีลธรรมไม่มาโลกาภินาศโยมโซเฟียชอบคำนี้ใครก็ยังทยอยเขียนได้เรื่อยๆนะทยอยเขียนได้เรื่อยๆวันนี้อาตมาก็เตรียมตัวถวายของฝันฉันน้ำสมุนไพรแทนสัก1 วัน ก็ขออนุโมทนาทุกท่านที่มาร่วมรายการเต็มห้อง21 คนวันนี้เต็มห้องเรียนอย่างดีขอทุกท่านจงทำหน้าที่ดีที่สุดพบความสุขในทุกขณะทุกท่านทุกคนเทอญ